การที่เราเนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องของการบริหารสินทรัพย์นะคะที่ถืออยู่ในปัจจุบันก็คือจะเป็นธุรกิจที่เป็นทางด้านโทรคอมแล้วก็มีเดียนะคะโดยเราเนี่ยจะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นนะคะสูงสุดทั้งในส่วนของการเติบโตของธุรกิจที่เราถืออยู่ในปัจจุบันแล้วก็ในรูปของเงินปันผลนะคะที่เราได้ส่งต่อผ่านให้กับท่านผู้ถือหุ้นมาโดยตลอดนะคะหลายๆปีที่ผ่านมานะคะในส่วนของภาพรวมของกลุ่มบริษัทนะคะก็ยังเป็นเช่นเดิมนะคะคือธุรกิจหลักที่เราถืออยู่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโทรคอมแล้วก็มีเดียนะคะโดยธุรกิจทางด้านสื่อสารไร้สายเนี่ยก็ยังเป็นของกลุ่ม AIS นะคะซึ่งท่านอาจจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนโลโก้ไปแล้วนะคะเป็นรูปนี้นะคะจะไม่ใช่รูปโลกเหมือนเดิมแล้วนะคะนี่ซึ่งเป็นนโยบายของทางกลุ่มนะคะที่จะเป็นการรีแบรนด์ของทางกลุ่มโดยมาใช้โลโก้ใหม่ตรงนี้นะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็น InTouch นะคะณปัจจุบันนี้ทาง AIS เนี่ยก็มีจำนวน Subscriber อยู่ที่ประมาณ 32.8 ล้านรายนะคะณสิ้นไตรมาสที่3โดยคิดเป็นสัดส่วนตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 44% นะคะแล้วก็ในส่วนของธุรกิจทางด้าน Satellite Business เนี่ยเราก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทไทยคมนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีดาวเทียมอยู่2ดวงก็คือดาวเทียม Conventional นะคะหรือไทยคม5แล้วก็ดาวเทียมที่เป็น Broadband Satellite ก็คือไทยคม4หรือเรามีชื่อเรียกว่า IP Star นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีธุรกิจในต่างประเทศนะคะก็คือการให้บริการทางด้านโทรคมนาคมในประเทศลาวแล้วก็ในกัมพูชานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นการทำธุรกิจในที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน ISP ก็คือตัว CS Box Info นะคะถ้าหากว่ามาดูผลประกอบการนะคะในช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นภาพโดยสรุปโดยรวมนะคะของ AIS เนี่ยก็มีผลประกอบการที่ค่อนข้างดีนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยไตรมาสที่3เนี่ยเรามักจะพูดกันว่ามันเป็นไตรมาสที่ถือว่าเป็น weak seasonality นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ของ AIS เนี่ยหลักๆเนี่ยจะอยู่ในต่างจังหวัดนะคะยังอยู่ในภาคอีสานหรือว่าในภาคเหนือดังนั้นเนี่ยในช่วงปกติในช่วงไตรมาสที่3เนี่ยจะเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวของเขานะคะก็อาจจะทำให้รายได้เนี่ยลดลงบ้างแต่ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้เนี่ยAIS เนี่ยมีผลประกอบการที่ดีขึ้นก็คือในส่วนของ seasonality ตรงนี้ไม่ได้มี impact อะไรเลยนะคะก็คือมีรายได้ที่เติบโตขึ้นด้วยนะคะในส่วนของไทยคมเองเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยในไตรมาสที่3เนี่ยก็มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วแล้วก็เมื่อปีที่ผ่านมานะคะโดยในไตรมาสนี้เนี่ยก็มีผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรนะคะเดี๋ยวจะพูดในรายละเอียดต่อไปนะคะในส่วนของธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศเองเนี่ยในไตรมาสที่3เนี่ยก็ถือว่ามีการปรับตัวที่ดีขึ้นนะคะจากไตรมาสที่2อาจจะจำกันได้ว่าทุกควอเตอร์ที่เวลาที่เรามาคุยกันเนี่ยก็จะบอกว่าการแข่งขันเนี่ยยังรุนแรงอยู่ในประเทศกัมพูชาณปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะแต่ว่าในภาพรวมของตอนนี้เนี่ยในของประเทศลาวเองเนี่ยในภาพของการแข่งขันเนี่ยก็ดูดีขึ้นนะคะเพราะว่าในส่วนของประเทศลาวเองในส่วนของเรกูเลเตอร์เนี่ยก็ได้มีการปรับนะคะว่าไม่ให้มีการแข่งขันทางด้านราคาเนี่ยลดน้อยลงเพื่อที่ว่าตัวโอเปอเรเตอร์ทุกๆรายเนี่ยจะได้อยู่ได้เพราะว่าอย่างที่ท่านทราบถ้าจำได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการแข่งขันทางด้านราคาเนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีกับทุกฝ่ายเลยทั้งตัวโอเปอเรเตอร์เองหรือว่าตัวลูกค้าเองนะคะเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยถ้ามันรุนแรงมากเกินไปเนี่ยทางด้านการให้บริการ service quality ต่างๆเนี่ยมันก็จะตกลงนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ให้บริการเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือต้องมีการลงทุนไปด้วยนะคะในส่วนของ CS Lock Info เนี่ยในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาก็มีผลการดำเนินงานที่ดีนะคะก็ค่อนข้างที่จะเมนเทนอยู่ได้ในธุรกิจ ISP นะคะแล้วก็ในส่วนของ DTV หรือจานเหลืองเนี่ยก็มีจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะในช่วงไตรมาสที่3นี้เนี่ยอย่างที่เรียนนะคะว่าปกติเนี่ยถ้าหากว่าดูเทรนในปีที่ผ่านมา 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัว service revenue เนี่ยมันจะลดลงนะคะเมื่อเทียบกับไตรมาสที่2แล้วก็พอควอเตอร์ที่4เนี่ยมันก็จะพิกอัพขึ้นมามันจะเป็นปกติอย่างนี้แต่ว่าในไตรมาสนี้ของปีนี้เนี่ยปรากฏว่ามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 2%นะคะแล้วก็ดีขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 13% ด้วยอันนี้เนี่ยหลักๆก็คือมาจาก
การให้บริการในเรื่องของทางด้านเสียงแล้วก็ที่ไม่ใช่เสียงที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นผลดีมาจากการที่เราเปิดให้บริการในเรื่องของ Data เพิ่มมากขึ้นในส่วนของ 3G900 ด้วยนะคะในส่วนของรายได้จากการขายหรือ Sales Revenue เนี่ยอาจจะเห็นได้ว่ามันลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมาจากไตรมาส2คือลดลงประมาณ 15%อันนี้หลักๆมาจากการที่ว่าในไตรมาส2เนี่ยยอดขายในส่วนของการขายเครื่องมือถือเนี่ยจะเพิ่มมากกว่าปกติเนื่องจากว่าในไตรมาสที่2เนี่ยมีการออก iPhone 4นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้มียอดขายมากในไตรมาสที่2ในขณะที่ไตรมาสที่3เนี่ยยังไม่ได้มีสมาร์ทโฟนในรุ่นใหม่ๆออกมามากนะก็เลยทำให้ยอดขายตกลงไปซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกันทุกๆโอเปอเรเตอร์ถ้าหากว่าท่านไปสังเกตดูในงบของ Dtac ก็ตามเนี่ยก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าดูในภาพรวมของ9เดือนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในยอดขายเองเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 64% นะคะมาอยู่จาก 6,000 ล้านเนี่ยมาเป็น 9,900 ล้านนะคะอันนี้เป็นผลมาจากการที่ทางโอเปอเรเตอร์เองเนี่ยได้มีการเปิดให้บริการทางด้าน 3G ต่างๆนะคะแล้วก็ตัวสมาร์ทโฟนเองเนี่ยเครื่องลูกขายเองเนี่ยก็มีราคาที่ถูกลงอีกอย่างนึงที่เป็นตัว drive เนี่ยก็คือตัวดองเกิลหรือว่าตัว data card ต่างๆที่ทำให้ผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถใช้ความเร็วสูงจากโน้ตบุ๊กได้นะคะดังนั้นเนี่ยจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จากการควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะก็เลยทำให้ตัว EBITDA เนี่ยค่อนข้างที่จะเมนเทนได้จากไตรมาสที่2นะคะมาอยู่ที่ประมาณ 13,900 ล้านนะคะก็ใกล้เคียงกับไตรมาสที่2ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าถ้าหากว่าดูในงวด9เดือนแล้วเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง 11% นะคะEBITDA margin เนี่ยก็ยังอยู่ที่ประมาณ 45% นะคะซึ่งถือว่าดีแล้วก็เป็นไปตามไกด์ไลน์ที่เราได้ให้กับท่านนักลงทุนไว้ตั้งแต่ต้นปีด้วยนะคะในส่วนอื่นในส่วนของ free cash flow นะคะก็อยู่ที่ประมาณ 12,000 ล้านนะคะแต่ว่าถ้าดูในภาพทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 38,000 ล้านนะคะแล้วก็เงินลงทุนหรือ CapEx เนี่ยในช่วง9เดือนเนี่ยเราเพิ่งลงทุนไปแค่ประมาณ 3,700 ล้านเท่านั้นนะคะอันนี้เนี่ยก็หลักๆก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มเน็ตเวิร์คในส่วนของ 3G ด้วยแล้วก็การขยาย capacity ของ 2G นะคะที่มีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นนะคะสิ่งที่เราอยากจะไฮไลท์ในวันนี้นะคะก็คงจะเป็นเรื่องในส่วนของรายได้ที่เติบโตขึ้นโดยหลักๆที่มาจากในส่วนของการให้บริการทางด้าน Data นะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงไตรมาสที่3ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากว่าดูรายได้จาก Data แล้วเนี่ยมันก็คิดเป็นประมาณเกือบๆ 21% ของรายได้ที่ไม่ได้รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่ายนะคะอยู่ที่ประมาณ 20.9% แต่ถ้าหากว่าในช่วง9เดือนแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 19.8 นะคะก็คือเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็แนวโน้มเนี่ยอาจจะมีนักลงทุนบางท่านเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะมันจะโตต่อไปได้ถึงไหนนะคะจากที่เราดูแล้วเนี่ยในต่างประเทศเองเนี่ยการเติบโตตรงนี้มันยังสามารถเติบโตต่อไปได้นะคะบางประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-40%แต่ว่าในของประเทศไทยเองแล้วเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นนะคะว่ามันจะไปถูกแคปที่ตรงไหนเพราะว่าพฤติกรรมการใช้ของประชากรในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในส่วนของการให้บริการในส่วนของบรอดแบนด์เนี่ยในต่างประเทศกับในประเทศไทยมันก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าอย่างในต่างประเทศเองเนี่ยในส่วนของการให้บริการในส่วนของบรอดแบนด์ทางด้านสายเนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่ามีการให้บริการที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่ได้มากกว่าถ้าเทียบกับในประเทศไทยเองนะคะซึ่งในประเทศไทยเองเนี่ยในส่วนของสายเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ cover ไปทั่วดังนั้นเนี่ยการให้บริการบรอดแบนด์โดยใช้เครื่องมือสื่อสารที่ไร้สายในประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังมีความสามารถในการที่จะเติบโตได้ต่อไปในอนาคตนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราคิดว่ายังมีการเติบโตได้เนี่ยก็เนื่องจากว่าในส่วนของเครื่องลูกขายเองเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยราคาก็ลดต่ำลงมามากนะคะแล้วก็มีจำนวนรุ่นหรือว่ามีหลายยี่ห้อที่มีการออกรุ่นใหม่ๆมาแล้วก็ราคาก็ลดต่ำลงอันนี้เนี่ยก็จะทำให้คนที่มีรายได้ต่ำๆลงมาเนี่ยสามารถที่จะใช้ข้อมูลทางด้าน Data ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ
อีกประเด็นประการสุดท้ายก็คือว่าในส่วนของ AS เองเนี่ยก็ได้มีการให้เปิดให้บริการในส่วนของพวก App Store นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่เป็น AS Book Store หรือว่า Music Store ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนช่วย